ี๋ยววันนี้จะพาไปกินบุฟเฟ่ที่บรรยากาศดีมากริมแม่น้ำเจ้าพระยาบอกเลยว่าร้านนี้นั่งกินเพลินมากมีอาหารให้เลือกกินหลากหลายสุดๆแล้วในบุฟเฟ่นะคะก็ยังมีเครื่องดื่มสีทองฟองฟอดให้กินแบบไม่อั้นด้วยวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านภูคิทเช่นเขามีที่นั่งให้เราเลือกนั่งหลายโซนเลยและแน่นอนค่ะว่าเราก็ต้องเลือกนั่งริมน้ำอยู่แล้วตอนที่เรานั่งกินข้าวอยู่ในน้ำนะคะก็จะเห็นเรือแล่นไปแล่นมาอยู่บนบกดูเพลินมากแล้วว่าไม่ได้นะคะอาหารที่นี่เขาก็เสิร์ฟมาได้อลังการจัดเต็มปลาก็คือเสิร์ฟมาเป็นตัวๆเลยค่ะกุ้งแม่น้ำเผาเขาก็มีนะคะแล้วเขาเผามาให้ความสุขกำลังดีเลยเนื้อกำลังเด้งไม่แห้งจนเกินไปมันบนหัวกุ้งก็คือเยอะพี่แบงค์คือกินไปคนเดียวเกือบ2โลคือร้านนี้เขาจะเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมคะแต่ถ้าใครไม่ได้อยากกินหนักขนาดนั้นอยากกินแบบจุบๆจิ๊บก็สามารถสั่งไปแบบอลาคาร์ทได้ด้วยนะและที่สำคัญคือราคาดีได้นั่งกินข้าวริมน้ำไปอีกคือที่นี่เขามีอาหารให้เราเลือกกินหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นขาหมูเยอรมันเขาก็มีเสิร์ฟมาชิ้นใหญ่สุดๆแล้วก็หนังกรอบมากราดหน้าที่นี่เขาก็ไม่ธรรมดานะคะเป็นราดหน้าเส้นใหญ่กรอบไข่ลาวาแล้วก็เสิร์ฟมาบนกระทะร้อนแบบนี้คืออันนี้เรามาตอนประมาณ 5:30 นะคะแสงดีฟ้าสวยบอกเลยนะคะใครที่เลิฟการถ่ายรูปนั้นคนมาเวลานี้ค่ะเพราะว่าคุณจะได้รูปคู่กับท้องฟ้าที่เป็นสีส้มเหลืองทองแล้วก็จะได้นั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยแต่แอบกระซิบนิดนึงนะเราว่าซุปทัฟเฟิลที่นี้ยังไม่ค่อยทานเข้มข้นได้กว่านี้อีกนิดนึงจะฟินมากในส่วนของหอยนางรมนั้นมาเป็นฝาเลยจ้ะซูชิก็คือเสิร์ฟมาแบบมีควันด้วยแกแซลมอนดองเอยใจเหมียวกรอยกรุบก็มานะคะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้แซ่บสายดื่มคลื่นแข็งนั้นบอกเลยว่าคุ้มสามารถกินได้ไม่อั้นเลยค่ะเพราะว่ารวมอยู่ในบุฟเฟ่แล้วแต่ว่าคนชอบกินของหวานเขาไม่ต้องน้อยใจไปค่ะคือเขามีขนมให้เราเลือกกินเพียบมีทั้งเค้กผลไม้ไอศกรีมโฮมเมดแล้วก็บัวลอยน้ำส้มในส่วนของราคานั้น1แบงค์เทา1แบงค์แดงนั่งกินได้ตั้ง3ชั่วโมงนะพิกัดนะคะร้านภูคิทเช่นจะอยู่ตรงสะพานพุทธนะหรือไม่ก็เปิดแมปแล้วตามไปได้เลยอยากให้แฟนคนไหนพาไปแท็กไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแล้วตามไปด่วน